ที่จะเป็นผู้ที่เหมาะที่จะเลือกทำรีเล็กซ์สมายล์วันนี้จะมาไขปริศนาแต่มาพร้อมกับน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์จะมาเล่ากับหมอให้ฟังนะคะว่าใครเอ่ยเหมาะที่จะทำรีเล็กซ์สมายล์ได้ค่ะก็คือกลุ่มน้องที่ต้องมีอายุประมาณ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีค่าสายตาที่คงที่มาประมาณ1ปีแล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ18 up เพราะว่าอะไรตัวเลข18ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มตรวจแล้วเราพบว่าตาของคนกลุ่มนี้จะเริ่มนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเนี่ยค่ะเราอาจจะถือค่าสายตาที่ตรวจย้อนหลังมานะว่ามีการเปลี่ยนแว่นถี่แค่ไหนเราจะได้เห็นชัดเจนว่าคนคนนี้สายตานิ่งแล้วจริงหรือไม่ทำไมหรือก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าตาเรายังไม่นิ่งเนี่ยพอเราทำไปเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วอยู่เพราะฉะนั้นนอกจาก18ปีแล้วนะคะตาต้องนิ่งแล้วนี่ถูกต้องแน่นอนเลยค่ะน้องพิมพ์แล้วก็ไม่ควรมีโรคทางกระจกตาเช่นพวกกระจกตาย้วยตาแห้งหรือจอประสาทตาเสื่อมใช่หรือเปล่าคะโรคตาถ้าใครมีโรคตาโรคตาบางโรคก็ทำรีเล็กได้แต่โรคตาที่เป็นข้อห้ามเลยนะห้ามทำเลยนะคือโรคกระจกตาย้วยเพราะว่าอันนี้จะเป็นอันตรายนะคะเราจะต้องตรวจดูซะก่อนว่าไม่มีโรคกระจกตาย้วยถึงจะทำรีเล็กซ์สมายล์ได้ส่วนโรคตาอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นถ้าเป็นต้อหินถ้าเป็นน้อยอยู่แล้วคุยกันเข้าใจเนี่ยก็อาจจะทำได้แต่ถ้าเป็นต้อหินเยอะก็ไม่ควรทำหรือโรคที่มีจอตาเช่นเบาหวานขึ้นตาถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะพออนุโลมได้แต่ถ้าเบาหวานขึ้นจอตาเยอะก็ไม่ไหวหรือจุดรับภาพเสื่อมคนนี้ก็ไม่ควรทำอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าโรคตานั้นเป็นชั้นใดแต่วันนี้พอยต์ก็คือว่าโรคที่เป็นข้อห้ามเลยคือโรคกระจกตาย้วยห้ามแตะตาคู่นี้เลยค่ะและโรคทางร่างกายนะคะอย่างเช่นพวก SLE โรคสะเก็ดเงินหรือว่าเป็นโรคเบาหวานพวกนี้ล่ะคะโรคกลุ่มที่ทำให้แผลหายยากเป็นโรคที่ต้องระวังตัวเองเคยเจอเองเลยคือสะเก็ดเงินพอมาทำที่ตาปรากฏว่าแผลหายแปลกแผลหายช้านะเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะคะก็คงต้องดูเป็นรายๆไปเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นข้อห้ามพวกนี้เราเลี่ยงดีกว่านะคะและหากถ้าเรายังต้องทานยารักษาอาการทางจิตเวชอยู่แบบนี้เราควรจะต้องดูแลยังไงก่อนไหมคะส่วนใหญ่จะให้เลี่ยงเลยนะในคนที่รับประทานยาจิตเวชอยู่อย่าเพิ่งทำเพราะว่าหลายๆอย่างมันจะควบคุมอาการยากแล้วก็พอควบคุมอาการยากบางทีเอฟเฟกต์ของผลการรักษาก็จะมีผลทำให้เราเนี่ยอาการเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รับประทานยาจิตเวชอยู่อย่าเพิ่งทำค่ะและถ้าเราตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ล่ะคะไม่ควรเลยเพราะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยค่าสายตาจะผิดเพี้ยนไปด้วยฮอร์โมนในร่างกายค่าสายตามันจะไม่นิ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ห้ามทำนะคะกลุ่มที่ตั้งครรภ์กลุ่มที่ยังให้นมบุตรอยู่ค่ะตัวเราเองควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาอย่างถูกต้องใช่หรือเปล่าอยากให้เข้าใจว่ามันคืออะไรการรักษาแต่ละวิธีนั้นคืออะไรแล้วก็ทำอย่างไรความคาดหวังเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีอะไรที่เป็นแมจิกมันไม่มีอะไรที่เป็นมหัศจรรย์หรอกค่ะมีข้อด้อยมีข้อเสียในแต่ละทุกอย่างอยู่แล้วเราต้องรู้ว่าการผ่าตัดในแต่ละอย่างนั้นมีข้อเสียและมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างการอ่านก่อนการพูดคุยกับหมอที่รักษาจึงเป็นหัวใจอันนึงนะคะเพื่อจะให้ออกมาได้ผลที่ตามความคาดหวังนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญค่ะของการที่จะตัดสินใจทำรีเล็กซ์สมายล์นะถ้าเรารู้ข้อห้ามเหล่านี้เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เราก็ทำได้แต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้เรารักษาก่อนแล้วเรามาดูก็ค่อยว่ากันแต่ว่าในช่วงแรกที่เราอยู่ในกลุ่มนี้เราอย่าเพิ่งแตะตาของเราเลยนะคะถนอมไว้ก่อนดีกว่าค่ะ